มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเปิดรายละเอียดคนละครึ่งเฟส4หลังอนุมัติแล้วนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส4เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโครงการคนละครึ่งเฟส3กำลังจะสิ้นสุดโครงการลงในสิ้นเดือนธันวาคม2564นี้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีงบประมาณเหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส3ราว 10,000 ล้านบาทโดยคาดการว่าจะเริ่มโครงการในเดือนมีนาคม2565ถึงเดือนเมษายน2565เป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศรักษากำลังซื้อและทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้ยอดผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3มีประมาณราว28ล้านคนซึ่งยังผู้ไม่ได้สิทธิ์หรือใช้วงเงินครบตามกำหนดจึงทำให้มีเงินเหลือจากโครงการทำให้สามารถนำมาดำเนินต่อในระยะที่4ได้นอกจากนี้ที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่งเฟส3ทำเงินสะพัดกว่า 2.04 แสนล้านบาทครับคาดว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4จะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม2565จนถึงเดือนเมษายน2565เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากโครงการนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีและเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมรัฐบาลจึงเดินหน้าเพื่อทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นต่อไปครับซึ่งคาดว่าจะได้รับคนละ 3,000 บาทนั่นเองนายธนกรกล่าวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ